เราจะไปหาเงินกับเครื่องเพชรมากขนาดนี้มาจากไหนล่ะพ่อพวกเราจนแต่เราจะดูว่าจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนะใน,นทุลานกับวิธีเหรอสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่แล้วแต่งตัวแบบนั้นด้วยเอ้ยไม่ฉันไม่ควรไปเรียกตอนนี้ถ้าฉันเข้าไปพวกเขาต้องรู้ว่าฉันเห็นพวกเขาไม่ได้ อีกแล้วนะน้าทุลานไม่ว่าที่ไหนเล่นใหญ่อยู่เรื่อยเลยเงียบเถอะนะมานี่ขึ้นรถไปเลยเฮ้ยไปให้พ้นเลยปไปไป เดี๋ยวเข้าตามรถคันนั้นไประวังด้วยอย่าให้เขาเห็นพวกเรานะรีบไปเลยคุณจัจหายไปไหนนั้นเนี่ย รถก็ไม่อยู่ซะด้วยอ่ะ คุใช่ทำไมมีอะไรเหรอคือว่าฉันเห็นเธอกระยกของไหวมาให้อะ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในพวกเขาคนที่ตามฉันมาคุณกอดทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะ่ะเออเออฉันแค่เอ่อกำลังคิดว่า วันนั้นเราจะเต้นรำฉันก็้าใจว่าเธออาจจะรู้สึกแปลกๆไม่เห็นมีรถคันอื่นแถวนี้เลยนะมากับฉันถ้าเธออยากไปออฟฟิศให้ทันเวลาอ

หวังว่าจะจำที่ต้องแสดงได้ดีนะและฉันไม่อยากให้เล่นใหญ่เนะได้เลยที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองมาเร็วกุญจันกุญชันไม่รู้จู่ๆหายไปไหนนั้นเนี่ย โทรหาเธอก็ไปติดซะด้วยอะ่ะกุณจันทร์มีอะไรสีมาเออเออุณจันทร์ไปกับเธอไม่ใช่เหรอเธอไปด้วยกันค่ะพี่แต่ไม่รู้ว่าจูๆ่ๆเธอหายไปไหนแล้วอ่ะงั้นเหรออกอยไม่เป็นไรหรอกทำไมต้องกังวลด้วยเดี๋ยวเธอมาก็มาอีกแหละเออค่ะงั้นพี่ช่วยรับของถวายนี้ไปหน่อยนะคะ ไม่ต้องห่วงนะแต่เธอหายไปไหนล้วเนี่ย,ยไม่รู้จริงๆเลยอาอันนี้มายานลูกรีบร้อนจังเลยจะออกไปแล้วเหรอครับครับคือว่าผมงานต้องทำนะครับมไม่รู้คุณจัไปไหนอ่ะผมว่าเธออาจจะอยู่ในห้องผมไปดูให้เธอไม่ได้อยู่ในห้องของลูกหรอกถ้าเธออยู่ลูกก็ต้องเจอแล้วสิ เราไปที่วัดมาแม่ลงจากรถแล้วก็ไปซื้อมะพร้าวแล้วแม่ก็กลับมากุญจันทร์ก็หายไปแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนหายไปเหรอหายไปไหนครับแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะลูกเธอหายไปไหนนะเนี่ยอย่างน้อยก็น่านจะบอกแม่ก่อนที่จะไปแย่แล้วเธอหายไปไหนของเธอนะแม่ชักจะเป็นห่วงเธอซะแล้วสิรู้ไหมว่าเธอที่สาหายไปที่ไหนไม่ครับแม่เธอเองก็บอกผมว่าจะกลับมาแล้วจากนั้นจากนั้นเหรอจากนั้นอะไรกันลูก มาคิดดูกันก่อนครับว่าเธอน่าจะไปที่ไหนอะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งอับโทรไม่ติดนะลูกแม่แม่เองก็พยายามโทรหารเธอแล้วแม่ก็ถรไม่ติดเอ็นนั่นใครนะ่ะ มาหาใครครับคุณลา,ลาราดมการปาตักใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ผมเองเรามีหมายให้มาคนบ้านคุณเราจะไปต้องค้นเอเออติวารีเอาหมายคนให้เขาดูเออครับนี่ครับหมายคน้นเออเอหมายความว่าที่ฉันสงสัยนั้นถูกต้องพวกเขาเป็นพวกต้มตุน๋น พวกเขารวมหัวกันหลอกไม่ยันเออผมว่ามันแปลกแปลๆนะมีหมายคนบ้านผมเหลอแล้วผมไปทำความผิดอะไรกันเลยครับคุณจะต้องตอบผมอะ่ะผมเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรและตามที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยคุณมีเงินที่ผิดกฎหมายอยู่ในบ้านนี้นะครับคุณลาลารามกันเข้าใจใช่ไหมคุณลาลารามกัน ผมขอบอกว่านี่คือการมาของกรมสรรพากรนะครับไม่ไม่ครับคุณคงเข้าใจผิดแล้วไม่มีอะไรแบบนั้นในบ้านผมหรอกครับผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยนั่นแหละที่ต้องรู้หลบไปแล้วขอให้เราเริ่มค้นคุณคงรู้ว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นอาชญากรรมเร็วเข้าหลบไปเราจะค้นถอยไปสิ่งณติวัรีเข้ามาคุณครับยคุณคนทุกซอกทุกมุมของบ้านนี้เร็วเข้า ผมพูดความจริงนะครับเนี่ยทำไมคุณไม่เชื่อผม,มเลยคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดว่าใครหลอกลวงฮะ ฟังนะครับฟังผมก่อนได้โปรดฟังผมก่อนครับได้โปรดฟังผมก่อนเถอะได้โปรดได้โปรดปรฟังผมก่อนนี่เมตาผมด้วยสะครับฟังนะไม่มีคําอธิบายที่นี่ถ้าคุณอยากจะอธิบายอะไรออก็ไปที่กรมของเราสวัสดีเอดอี๋ยวคุณตารวจเดี๋ยว,อว,ยวโอ้พระเ,เจ้าจะต้องแย่แน่แนเลยคนพวกนี้ทั้งช่วทั้งหลอกลวงพวกต้มตุน๋น พวกเขาหลอกมายันเกินไปแล้วพวกเขาทำให้ชีวิตของมายันตกอยู่ในนรกฉันไม่ควรปล่อยพวกเขาไปง่ายพระรูปหล่อสโดา มือคุณไปโดนอะไรมาโอ้โอ้โอกาบีดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะมันเจ็บมากๆเลยค่ะฉันว่ากระดูกมือฉันน่าจะแตกนะฮะไปเลวเราไปเอ็กซเรยกันไม่ค่ะฉันไปมาแล้วมันไม่ได้แตกดีมากอย่างน้อยเขาก็เป็นห่วงฉันเพราะเรื่องนี้ ดัชนาะเธอมาเช้าจังเลยคือว่าเธอมากับผมอะกับคุณเหรอแต่ว่าคุณไปธนาคารมาไม่ใช่เหรอคะใช่ตอนกลับจากธนาคารผมจะคุณการะหว่างทางก็เลยรับเธอมาด้วยกันนะะอ๋อน่ารักจังแล้วเธอจะใช้บริการขนส่งสาธารณะไปทำไมอเอาเปรตเจ้าเธอเป็นใครถึงจัดการการขนส่งสาธารณะได้เนี่ย มันมีทั้งฝุ่นและอองความชื้นและอื่นๆอีกมากมายจะต้องแพ้ฝุ่นแน่ๆถ้าต้องเดินทางแบบเนี้ยจะเย็นโซนาคุณไม่ต้องหรอกมาไม่ใช่บังเอิญว่ากาบีไปที่วิทยาลัยของราชนาตอนที่ราชนาออกจากที่นั่นนะมายันกุจัน มายันฉันมีเรื่องต้องคุยกับนายด่วนเลยเกิดอะไรขึ้นคุณจันทร์เธอหายไปไหนมาสักนานเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเป็นห่วงมากเลยนะมายันเรามองผิดไปพวกเขาไม่ใช่คนดีเหรอแล้ว,ลวใครไม่ใช่คนดีวิธีกับครอบครัวของเธอพวกเขาหลอกเรามายันพวกเขาไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะพวกเขาหลอกลวงเหมือนกับพวกต้มตุน๋นอะไรนะต้มตุน๋นใช่ฉันเห็นมากับตาตัวเองเลย คุณจันก็เธอบอกว่าพวกเขาเป็นคนซื่อไงแล้วจู่ๆวันนี้ใช่มายันฉันมองผิดไปจนก,กระทั่งเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้ฉันเห็นมันด้วยตาของฉันเองเพวกเขาโกงหกขั้นเทพพวกเขาสามารถหลอกคนบางคนและไม่มีใครจับได้ด้วยนั้นก็ดีถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะไปสถานีตำรวจแล้วไปแจ้งตำรวจเลยไปไม่มายันเราจะไปบอกตำรวจโดยไม่มีหลักฐานได้ยังไงละ่ะใครจะรู้ ว่าพวกเขาจะหลอกคนอย่างพวกเราไว้เท่าไหร่แล้วไงอะเราจะต้องจับพวกต้มตุ๋นมืออาชีพด้วยมือของเราเองจากนั้นเราถึงจะไปแจ้งตำรวจพร้อมด้วยหลักฐานมายันไม่ใช่แค่เรานะแต่เป็นหน้าที่เราที่ต้องทำเพื่อสังคมและเมืองนี้กุจันทร์เธอพูดถูกแล้วแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอันตรายแค่ไหนอะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมายันฉันรู้ว่ามันต้องจบยังไงไม่กุจันทร์ไม่ นี่มันเสียงเกินไปแล้วฉันจะไม่ให้เธอไปเสียงอะไรแบบนี้เด็ดขาดจงเชื่อมันในตัวภริยาของนายมายันฉันมีแผนเด็ดแล้วล่ะ รัชนาช่วยแยกพวกลูกไม้และ้ายทีนะตอนนี้เหรอหมายถึงมันหกโมงเย็นแล้วนะงานนี้ต้องทำให้เสร็จซะด้วยคุณโซนาวสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษฉะนนั้นห้ามแก้ตัวลงมือได้ละฉันจะเอาไว้ทำพรุ่งนี้รัชนาะนี่เธอไม่เข้าใจที่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอค่ะได้ยินแล้วแต่ฉันบอกว่าฉันจะทำพรุ่งนี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้มันจะต่างกันยังไงอ่ะ เ <c oughs> คทีคะมันหกโมงเย็นแล้วจะต้องกลับบ้านโทอทำงานอื่นเสร็จหรือ,อยังละ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเหลืออยู่แค่งานเดียวดูสิคะนอกนั้นเสร็จหมดแล้วอืมงานแย่พ่อค่อยทำพรุ่งนี้ แล้วจริงสินี่เป็นอย่าสุดท้ายไปทำให้เสร็จซะฉันอยากให้เสร็จพรุ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะบอกฉันอย่างซิกาบ,บีอะไรอ่ะ ทำไมคุณต้องให้ความสะดวกสบายกับคุณกาดคนนั้นด้วยโซนาคุณลืมไปแล้วเหรอนี่คือวิธีที่จะใช้กับคุณกาดนะเมื่อไหร่ที่เรามีเดทไลน์เธอจะต้องกลับมาผมโอเคกับเรื่องนั้น<อ>ผมขอทำงานได้หรือ,อยังได้คะ่ะ ไม่มีใครทำได้ดีเยี่ยมหรอกฉันต่างหากที่ดีเยี่ยมวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปขอโทษก่ะแม่หนูสัญญาหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะแม่สัญญาสัญญาสัญญาช่างมันเถอะลูกช่างมันลูกก็พูดจาน่ารักแบบนี้แม่จะว่าได้ยังไงการขาดความรับผิดชอบย่อมมีข้อจำกัดจริงไหม ขอโทษนะมายันนายรู้ว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นใช่ไหมมองหาอะไรอยู่เหรอเธอน่ารักมากที่ขอโทษยกโทษที่เธอเถอะพี่คะอย่างน้อยก็ให้เรารู้ว่าเธอหายไปไหนเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอหายไปให้เรารู้บ้างสิคะพี่แม่คะหนูมีงานด่วนต้องทำเพื่อความปลอดภัยของเมืองนี้ ก็เหมือนการประท้วงเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองทำนองนั้นแหลคะค่ะแม่ค้าหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอโทษนะ,ะืะจ้าได้ <laughs> <laughs> เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพิธีอะไรฉันควรจะบอกคุณจันดีไหมนะไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงถ้าเธอเป็นฉันน้องดีไซเนอร์ของฉันช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอย่าถามนะว่าอะไรแต่ทำเลยฉันต้องทำเลยเหรอถูกต้องก็ได้ แตเราไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวแล้วเราจะต้องปลอดภัยตกลงไหมคุณจันฉันบอกแล้วเรื่องนี้เสี่ยงมากเธอไม่ควรจะมายุ่งเรื่องนี้ได้โปรดจะเย็นมายันไม่มีอะไรหรอกนะาคุณจันอย่าดื้อนักเลยนะ่าฉันเป็นสามีของเธอนะฉันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของเธอนี่ฟังนะทำไมเธอต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงด้วยไม่ฉันไม่ยอมหรอก จะเย็นเย็นมายันก่อนอื่นเลยนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันและอย่างที่สองฉันทำอะไรก็ได้เพื่อสาม,มีของฉันคุณจันเธอนี่เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันงานอะไรที่จะขอให้ฉันช่วยเนี่ยฟางนี่นคุณจันอย่าเข้าไปเล่นในเกมที่มันอันตรายอีกนะพวกเราอยู่ข้างเธอเราเป็นห่วงทธอนะแล้วเธอทำเพื่อทุกคนไม่ใช่เพื่อทุกคนแต่เพื่อพวกเรา และฉันควรเล่าเรื่องราวให้เธอฟังแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เธอต้องรับมือกับสถานการณ์เพราะเราสองคนจะต้องหายตัวไปเราวควรจะกลับมาทันเวลากินข้าวได้ไหมเออแน่ใจนะแน่ใจมากเลยละ่ะตกลงไหมไปกันมายัน นี่เคยเห็นเงินห้าแสนไหมเจ้าพวกลาเห็นนับตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นเหรอไม่มีตาหรือยังไงอะ่ะฮะรอฉันไม่ได้นับแต่ดูเฉยๆไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าอะ่ะเอาไปซ่อนแค่ห้าแสนพอเขาจะมีซ่อนเอาไว้อีกหรือเปล่าไอ้ตัวแสบลาลาเอ้ยในเจ้าพวกงโง่เอ้ยพวกแกก็ได้แต่นั่งนับเหรียญพวกนี้เท่านั้นแล้วก็ ปล่อยให้แม่ไก่หนีไปดูนี่สิดูนี่บอกมาว่ามันคืออะไรยังไม่ได้ชาสักถว้วยตั้งแต่เช้าแล้วไปไปชงชามาช่างชาก่อนกันแล้วกันแต่ว่าดูนี่ก่อนนี่มันติดอยู่บนกระแพงข้างนอกน,นู่นชีวิตฉันลอตเตอรี่ของจริงอยู่นี่แล,ล้วเออลอตเตอรี่เหรอประวัณสองล้านสำหรับผู้ที่หาเจอ จำปลาใครที่หาเจอจะได้รางวัลถึงสองล้านพวกเขาเนี่ยให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะเห็นหรือเปล่าล่ะนี่ฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแม่ไก่ตัวเนี้ยจะต้องออกไข่เป็นทองคำอย่างแน่นอนแต่เพราะเธอวิธิฉันถึงต้องส่งจะปลากลับไปผู้หญิงคนนี้เหรอ ฉันไม่รู้เลยว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอคิดแต่เรื่องตัวเองเป็นสําคัญตลอดเลยเห็นผลหรือยังทีนี้ได้สติกลับมาหรือยังเราช่วยเงินสองล้านแล้วก็ล้านหกทั้งหมดเลยเพราะมีวิธีอยู่เบื้องหลังเธอเอาแต่อุชลาตลอดทีนี้ก็ใช้สมองของเธอซิถ้าทําอะไรไปอีกล่ะจะให้ฉันติดมาบนหน้าเธอไงด้ไงดีทีนี้หลังจากช่วยเงินสองล้านเราก็จะต้องไถเงินเจ็ดแสนจากไอ้หนุ่มกรุงคน,นัสน,นี่ไม่ต้องมาขึ้นเสียงเลยนะเดี๋ยวเราก็ได้ช่วยเงินไปอีกแล้ว แล้วไหนละชานี่แกควรจะทงชาให้ฉันสิจริงไหมมองหาอะไรอยู่ล่ะแกเ,เอาผงชาไปไว้ที่ไหนพ่อแกเหรอก็ได้ฉันไม่เอาเองช่วยเป็สองล้านตอนนี้ต้องระวังให้ดีถือไว้ทำไมมหาเทพไปซ่อนตัวก่อนฉันจะไปเอาผงชาเฮ้ากระเป๋าใช่ไหฮะ เธอต้องส่งกระเป๋าของเธอมาฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยดูสินั่นมีเรื่องเกิดขึ้นอะไม่ที่มีเครื่องเป็นอยู่ในนั้นนะใช่มันต้องมีอะไรทําไม่งทําไม่งนนะเอ้ยปล่อยปล่อยเอามานี่นะเอ้ยมานี่นี่มานี่เอากระเป๋าให้ฉันเดี๋ยวนี้เหมือนโดนเอากระเป๋ามาจะไม่ให้ที่มีเครื่องเป็นอยู่ในนี้เออนี่สามร้อยนี่เกิดอะไรขึ้นอะปล่อยผู้หญิงคนนั้นนะ ปล่อยเธอไปไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย hey, โอยฉลาดนักเลยจะให้ฉันล้วงความฉลาดของแกออกมาไหมลุงคะดีจังที่ลุงมาจะลูกสาวของลุงด้วยไม่ต้องห่วงนะลูกนะลูกของเธอมาช่วยเธอแล้ว <c oughs> อดทนเอาไว้นี่มีเรื่องอะไรกันเหรอฮะนี <c oughs> ่พวกแกต้องการอะไรแกเป็นอะไรกับเธอร้อนนักหรือไงอะฮะเธอจะเป็นลูกสาวฉันอย่าว่าแต่เงินเลยอย่างอื่นฉันก็ยอม ต้องการเงินใช่ไหมเฮอก็ได้ฉันจะให้แกแต่ปล่อยเธอไปซะเจงเหรอยังแกดูจะมีค่าไม่เกินห้าร้อยรูปีนะแล้วแกจะไปเอาเงินมาจากไหนฮะจะไปขโมย <c oughs> มา <c oughs> ด้วยไงเร็วไม่ว่ายังไงเราจะหามาให้ฉันมีเงินตั้งเยอะมากับฉันวางนะถ้าเราไม่ได้กระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็ต้องจาา่ายไปใช่ก็ได้ไมาเลยไป มาสิลูกมานี่ส่งเงินมาก่อนพวกแกต้องการเท่าไหร่ต้องการห้าแสนรูปีมาหาเทพไปเอาเงินมามาโยนใส่หน้าภูมันเลยจะทำอะไรเงินห้าแสนจะตกลงมาจากต้นไม้หรือจะสวรรค์กันแน่ล่ะจะให้มันไปแบบนั้นได้ไงนี่ฟังนะจะขอพูดสิที่มันจะเกิดขึ้นว่าเท่าไรตกลงไหมมาหาเทพไปเาเงินมา นี่มันสำคัญต่อชีวิตลูกสาวฉันมากเลยฮะให้มันไปนี่เงินห้าสาของพวกแกโอ้แล้วไปซะเดนกันล่ะมาลูกมามาเลยมาเออนั่งก่อนนะเออใจเย็นๆลูกใจเย็นเย็น ทีนี้จะไม่มีใครรังแกเธอได้แล้วเธออยู่ในบ้านลุงของเธอแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยมาธิราพาเธอเข้าไปข้างในและเอานมร,ร้อนให้เธอดืม่มเธอจะต้องขจัดความหนาวและก็ความกลัวออกไปอละช่วยเธอหน่อยเห็นไหมมัที่ราว่าเธอเนี่ยกลัวแค่ไหนเฮ่มาลูกมา ระวังนะระวังผมผ้าสนหน่อยดีไหมฮะฉันจะไปเอานมอุ่นๆมาให้นะแกมองหาอะไรอยู่ตรงนี้ที่ไปหาที่ซ่อนตัวสิ ฉันจะไปได้ไงแล่วนี่ก่อนอืนนะ่ะเธอโทรหาคนที่จะเอาเงินสองล้านมาเสร็จแล้วฉันจะไปกระดาษนั้นอยู่ไหนอยู่ดีไงอยู่กับฉันน่ะเอาออกมาเร็วเกิดเบอร์โทรเร็ฉันโทรติดแล้วฮัลโหลนั่นใครพูด ฉันแม่ของจำปาพูดผมเป็นลุงของจำปาน่ะเลิกพูดเลวไหลแล้วทำถึงเงินไปเลยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวนะอืมเออฟังนะลูกสาวคุณอยู่ในความดูแลของฉันถ้าคุณต้องการให้เธอปลอดภัยเนี่ยนะก็เตรียมเงินให้พร้อมบอกมาว่าคุณน่ะอยู่ที่ไหนอะไรนะพี่ชาย ตอนนี้ที่ม่ต้องการจำป่าแล้วเอาไปเถอะฉันยกให้ออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นสายถูกตัดไปเหรอโทรอีกสิเกิดอะไรขึ้นตาแกเอตายแล้วหรือไงเป็นอะไรตาแกทำไมไม่พูดล่ะเป็นอะไรอะฮะ ท่นบอกให้ไหมว่าเป็นอะไรอ,ะอ่ะเธอหลบไปหลบไปหลบ <c oughs> เรื่องก็คือมีเรื่องหลอกลวงก่อนหน้านี้ซึ่งฉลาดมากจากนั้นก็มีเรื่องหลอกลวงอีก ซึ่งฉลาดกว่าเรื่องแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ฉลาดกว่าฉันหมายถึงฉันหลอกคนที่ฉลาดกว่าได้ซึ่งก็คือลุงและการหลอกลวงนั่นแพ้ไปแล้วไม่มีเงินเดงวันสองล้านหรอก พวกคุณทั้งสี่คนได้ขโมยเงินห้าแสนรูปีไปใช่ไหมฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพวกคุณฝึกกันมาอย่างหนักเพื่อการนั้นจริงไหมทีนี้ฟังฉันให้ดีนะฉันมาเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปแล้วยังไงล่ะเห็นหรือยังกล้าดียังไงถึงทำแบบนี้ฉันไม่ปล่อยเธอไปแนะ่เดล๋ยวก่อนนางจนบุญหลันเทวีนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธนะ ฉันควรบอกเธอทุกอย่างให้ละเอียดว่าแผนของฉันคืออะไรอ๋อแผนเหรอแล้วแผนเธอคืออะไรเรื่องคืออย่างนี้พี่สาวฉันเองก็อยู่ในธุรกิจของเธอแต่ไม่ใช่ที่นี่เป็นต่างประเทศที่นั่นในตะวันออกกลางใช่ เรื่องก็คือว่าฉันต้องการกลุ่มที่เที่ยวชาญเพื่อธุรกิจของฉันเพื่อเข้าทีมของฉันร่วมกับฉันและมากับฉันร่อนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเราทุกคนก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้อาศัยอยู่อย่างห้าดาวไม่ก็ตายที่นี่ ก็เ,เห็นแก่เงินหนึ่งและสองรูปีไอ้พวกงโง่นี่แกนั่นแหละที่งโง่ฉันปล่อยให้แกพลาดมาตั้งนานแล้วถ้าแกพูดอีกแล้วก็ได้ถูกฝังที่นี่แบบเป็นๆแน่แล้วจะไปตะวันออกกลางในชาติหน้าเข้าใจไหม ทีแ่แน่แน่อย่างน้อยฉันจะไม่รวบรวมเศษเหรียญเหมือนพวกเธอฉันควรได้อยู่ในสวรรค์อย่างหรูหราฉันไม่ปล่อยแกนแน <c oughs> ่นี่เธอจะบ้าหรือไง <c oughs> ฉันไปละฉันพูดในสิ่งที่อยากพูดไปแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่ถ้าเธอมีแผนที่จะไปงั้นก็เตรียมเอกสารและรูปถ่ายเอาไว้ให้พร้อม ส่วนเรื่องสุดท้ายไว้ฉันค่อยบอกถ้าพวกเธอเชื่อใจฉันก็มากับฉันเรื่องก็คือว่าฉันรู้ดีว่านกป่าน่ะจะต้องตกแต่งขนยังไงอืม โอตายแล้วมายันต้องมาแน่ๆโอ้ยทีนี้จะทำไงดีล่าเร็วเข้าไปจัดที่นี่ซะเดี๋ยวก่อนซี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรที่นี่หรอไม่ใช่ปัญหาเรื่องก็คือมีพ่อไก่ตัวเล็กที่ชื่อมายันฉันล่าเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยทำให้เขารู้ว่าเขาคือฆาตรกรที่ฆ่าสามีของวิธิและทำให้วิธิเป็นม้าเป็นแผลที่ฉลาดใช่ไหม ว่าไงเธอไปซะเร็วเรวเรีบไปไปมาธิราเธอเองก็รีบไปสิไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไม่เป็นไรมหาเทพมน,นีสิ สวัสดีครับฉันขอแห้งที่ได้เห็นคุณนั่งก่อนค่ะฉันจะไปยกอ,อาหารมาให้เอบไม่ไม่ผมไม่หิวหรอกแล้วอีกเดี๋ยวผมก็ต้องรีบกลับไปทำงานเนี่ยผมก็แค่แวะมาหาเท่านั้นเองอ่ะพวกคุณสบายดีนะเออบนัทุราทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเออทุกอย่างเรียบร้อยดี เออส่งมาเธอจะเอาไปให้ส่งมาเออน,นี่ สวัสดีค่ะพี่เขยฉันชื่อจำปาเป็นญาติของวิทีค่ะวิธีอาหารเสร็จแล้วแล้วน้ำอยู่ไหนไปเอามาสิน่าสงสารวิธีมันเศร้ามากที่ได้ยินเรื่องของเธอรงนี้ ฉันก็เลยมาหาเธอค่ะเออนั่งสิคะฉันนั่งก่อนค่ะพี่ชายช่วยจัดการเรื่องเงินให้วิทีพี่สาวฉันโดยเร็วด้วยเถอะนะคะออได้สิจำปาเธอ,อไม่ต้องห่วงนะฉันจะรีบจัดการเรื่องเงินให้พวกนี้เลยอะ่ะ แล้วพวกคุณก็ไปได้และผมต้องขอโทษที่ช้าเนะถ้าคุณช้างั้นฉันไปเอาเงินที่บ้านคุณก็ได้นะคะเอ่เอก็ได้งั้นผมไปก่อนนะนี่อะไรคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยเอ่ออาราจามปาฉันไปก่อนนะสวัสดีค่ะอย่างน้อยก็ดื่มน้ำหน่อยสิคะอ่อไม่ขอบคุณมากนะ เอาละทีนี้ผีของมายันจะต้องไปเอาเงินบอกฉันหน่อยเธอร่ายไ้บนอะไรใส่เขาทำไมจะต้องบอกละ่ะหลายวันวันนี้พวกคุณไม่ได้พยายามเลยเหรอได้อะไรมาบ้างไม่ได้สักแดงที่นี้อะไรอีกเงินจะมาได้รวดเร็วยังไงเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วนะ มีงานของทางตัวนอ,อกกลางต้องจัดการเยอะเลยเธอจะไปไหนดึกดื่นป่านนี้เนี่ยดึกมากแล้วนะไว้เข้าไปตอนเช้าเถอะฉันต้องทำงานทั้งกลางคืนและกลางวันด้วยอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเลยและตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทีมกับฉันซะบอกฉันพรุ่งนี้แล้วกันเอาละจะไปก่อนนะนี่ ผู้หญิงคนนี้มีประโยชน์มากนะฉันจะบอกให้นะไม่จะเป็นเลยที่ต้องไปบ้าจี้ตามอย่าเชื่อแม่จำปาจปาจมิลีคนนี้ให้มากนะแม่องุนเปรียววิธิหลายวันมาเนี่ยเธอทำอะไรบ้างฮะแล้วดูจำปาสิจำปาจัดการทุกอย่างแค่วันเดียวและดูสิจำปาเราเราส,สนิทเลยเธอไม่ฉลาดกว่าเราเหรอสุดยอดไปเลยพอได้แล้ว ไม่ต้องพรามถึงเธอให้มากนะฉันชอบข้อเสนอของจำปานะแค่เราออกปล้นเพียงครั้งเดียวชีวิตเราก็จะสดใสทุกคนว่ายังไงล่ะบอกมาขอบใจนะคุณจันที่เธอปลอดภัยกลับมารู้ไหมหัวใจฉันหยุดเต้นไปพักหนึ่งเลยนะเนี่ยเราจะต้องหยุดหัวใจและจิตใจของเราทั้งคู่มายัน พวกเขาจะต้องโดดงับข้อเสนอที่ฉันยื่นให้เขาแน่เธอได้อีกจริงเลยฉันทำไมเหรออืมเอาละพราะนักรักขับไปได้แล้วตุ้กะทิบ้านกำลังรอยอยู่คุณจันแค่คำขอโทษมันน้อยไปฉันนไม่มีค่าพอจะได้รับการอภยัยหรอกฉันทำให้เธอต้องเดือดร้อนทุกครั้งเลยอะนะไม่ต้องห่วงลองสามีที่รักของฉันฉันควรได้ทุกอย่างกลับมาพร้อมกำไร รีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเถอะไม่งั้นเราเดือดร้อนจริงๆนะทั้งที่นี่และที่บ้านด้วยไปเร็วอรุสวัดคากาบีอรุสวัดนี่อะไรคะเนี่ยผู้ช่วยของคุณยังไม่มาเลยและคุณก็เอาแต่ทำงานตลอดเลยอะ่ะฉันต้องขอบอกด้วยความจริงใจนะคะโซดา งานทุกอย่างในออฟฟิศนี้คืองานของผมอะไรที่มาจากออฟฟิศนี้ไม่ควรจะแค่ดีแต่ต้องสมบูรณ์แบบกาแฟคะ่ะขอบคุณมากนะจริงสิโซ,โซนาคุณรู้ได้ไงว่าผมต้องการกาแฟโอ้อมีเอาหน้ากาบ,บีโซนารู้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยคะ่ะฉันคือสุดยอดและมันก็ยิ่งดี ที่ตอนนี้เราได้อยู่กันตามลำพังเออจริงสิกาแฟอร่อยนะขอบคุณอีกครั้งคิดดูอีกทีนะคุณจันเธอแนะน่ใจนะแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์มายันจะเย็นๆอืม พี่เธอเอาเลือดสดๆให้ฉันกินหรือไงควจะกินหรือไม่กินก็ทิ้งไปก็ได้ฉันก่อนฮัลโหลค่ะลุงฉันเองนะคะอ๋อว่าไงจำปามีอะไรบอกมาเลยบอกมาแล้วลุงตัดสินใจเรื่องข้อเสนอของฉันหรือย,อยัง เออ,เอ,อก็ได้เธอมาที่นี่อีกครั้งและเราค่อยคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะมีอะไรต้องพูดอีกหละคะลุงถ้าลุงตอบตกลงก็แค่พูดมาฉันจะไปที่นั่นเพื่อรับรูปถ่ายเอกสารเราต้องเริ่มดำเนินการเลยจริงไหมเออเออเออไม่จำปาเรื่องก็คือว่าฉันไม่อยากตกไปอยู่ในมือของตำรวจนะ เอาละลุงค่ะบอกมาสิว่าลุงไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของลูกสาวลุงนะไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเธอมานี่แล้วเราค่อยคุยกันอีกทีจะดีกว่านะก็ได้จะไปเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรของแกพ่อพวกต้มตุ๋นนี้ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆริ ไม่ยอมติดกับฉันง่ายๆเลยอหมายความว่าไงอะหมายความว่าเราต้องไปที่นั่นและจัดการพวกเขาไงมายัน